เฉากวนมณฑลกวางตุ้งจมอยู่ใต้กระแสน้ำหลังเกิดฝนตกหนักทางภาคใต้ของจีนกระแสน้ำที่ไหลบ่าอย่างรุนแรงพัดเข้าท่วมร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากนอกจากนี้ยังพัดเอารถดับเพลิงลอยไปกับกระแสน้ำส่วนเมืองกวางโจวเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินพังเสียหายจำนวนมากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาจีนเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าในมณฑลกุ้ยโจวเจียงซีอันฮุยและเจ้อเจียงรวมถึงเขตปกครองกวางสีจ้วงเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมท่ามกลางระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่เมืองสีเลศทางตะวันออกเฉียงเหนือของบังคลาเทศอาติคุณเฮกผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติของบังคลาเทศกล่าวว่าน้ำท่วมในภูมิภาคสิเลศนับว่าเลวร้ายที่สุดในรอบ122ปีน้ำท่วมที่รุนแรงนี้ส่งผลให้ผู้ประสบภัยกว่า 300,000 คนต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในภูมิภาคสิเลศแต่ยังมีผู้ประสบภัยมากกว่า4ล้านคนติดค้างอยู่ในพื้นที่ส่วนที่อินเดียเกิดดินถล่มในเชสซัมมูและแคชเมียร์มีรถบรรทุกคันหนึ่งถูกดินถล่มทับเป็นเหตุให้คนขับเสียชีวิตอยู่ภายในรถมีร้านค้าอีกหลายร้านถูกดินถล่มทับด้วยเช่นกันนับตั้งแต่เริ่มเข้าฤดูมรสุมเมื่อเดือนที่แล้วหลายรัฐของอินเดียมีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมและดินถล่มโดยรัฐอัสสัมได้รับผลกระทบมากที่สุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย62คนรัฐเมฆาลัย28คนและรัฐอรุณาจันทร์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนทั้งนี้ประเทศในเอเชียใต้ประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนอาจนำไปสู่ภัยพิบัติที่มากขึ้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.9 ที่เมืองฮาเลียนทางตะวันออกของไต้หวันโดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไป10กิโลเมตรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันรายงานว่าเกาะไต้หวันทั้งหมดรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนอกจากนั้นยังเกิดแผ่นดินไหวอีก2ครั้งห่างกัน40วินาทีรวมถึงแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ล่าสุดยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บตลอดจนทรัพย์สินเสียหายหรือสูญเสียแต่แผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้รถไฟใต้ดินในไทเปต้องลดระดับความเร็วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทหารจากหน่วยฉุกเฉินกองทัพสเปนหลายร้อยคนกำลังช่วยกันฉีดน้ำดับไฟป่าโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องบินทิ้งน้ำดับไฟป่าที่เกิดขึ้นบนภูเขาสูงหรือบนที่สูงด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกิดไฟป่าระบุว่าไฟป่าเผาผ่านภาคเหนือของสเปนในขณะนี้เลวร้ายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของสเปนหลังไฟป่าเผาผ่านพื้นที่ป่าวอดไปแล้วราว 192,500 ไร่ทำลายสถิติพื้นที่ถูกไฟป่าเผาทำลายมากที่สุดในรอบ18ปีที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2004เมื่อไฟป่าได้เผาทำลายพื้นที่ในภาคตะวันออกของสเปนไปราว 180,000 ไร่สถานการณ์ล่าสุดเกิดไฟป่าทั้งหมด6จุดรวมถึงไฟป่าจุดใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอารากอนไฟป่าจุดใหม่ทำให้ต้องอพยพคนชราออกจากบ้านพักคนชรา77คนและประชาชนต้องอพยพใน7เมืองในภูมิภาคนาวาราล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าได้แล้ว3จุดหรือครึ่งหนึ่งของไฟป่าทั้งหมดหลังจากอุณหภูมิเริ่มลดลงทั้งนี้ได้เกิดไฟป่าในจังหวัดซาโมราทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนสาเหตุเนื่องจากฟ้าผ่าส่วนสาเหตุที่ไฟป่ากำลังเผาผลาญเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเซียร่าเดลาคูเลบ้าในจังหวัดดังกล่าวมีความร้ายแรงมากขนาดนี้เนื่องจากสเปนกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่เลวร้ายที่สุดในรอบ40ปีที่เกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในสเปนครั้งนี้เลวร้ายที่สุดในรอบ40ปีนับตั้งแต่ปี1981สำหรับคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นช่วงกลางเดือนมิถุนายนทำให้อุณหภูมิหลายพื้นที่ของสเปนทะลุ40องศาเซลเซียสตลอดสัปดาห์ที่แล้วโดยหนึ่งในพื้นที่ที่คลื่นความร้อนถล่มหนักคือจังหวัดซาโมราที่กำลังเกิดไฟป่าในขณะนี้ทำให้ประชาชนต้องอพยพหนีไฟป่าใน13เขตเทศบาลภาคเหนือของสเปน
ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ